าดูวัคซีนกันหน่อยนี่คือความหวังของปีนี้2021เลยนะหลายชาติก็เห็นว่าก็ได้รับวัคซีนไปบ้างแล้วใช่ตอนนี้เนี่ยมันน่าสนใจในข่าวนี้ตรงที่ว่าเราจะมาเปิด50ชาติที่ได้รับและเทสฉีดแล้วค่ะ50ชาติเนี้ยไปมาๆดูๆแล้วเนี่ยเป็นพวกท็อป50ของคนมีตังค์ในโลกนี้ทั้งนั้นเลยคือเป็นพวกกลุ่มที่แบบศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบพุ่งๆทั้งนั้นเลยเรามาไล่ดูเลยแหมประเทศแรกจีนค่ะคุณน้องคะผู้ผลิตวัคซีนเองด้วยใช่มั้ยเป็นคนฉีดเป็นเจ้าแรกเลยซึ่งเขาฉีดมาตั้งแต่เดือนที่เราได้ยินนะกันยาปีที่แล้วปีที่แล้วฉีดกับกลุ่มทหารตอนนั้นน่ะที่ใช้ของแคนซิโนฉีดใช่มั้ยแต่หลายคนก็จะบอกอ้าวมันยังไม่ได้รับการรับรองไม่ใช่หรอแต่ก็ฉีดไปแล้วตอนนั้นเขาบอกไม่รับรองก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากองทัพเขารับรองพรรคคอมมิวนิสต์เขารับรองเขาก็เลยฉีดไปแล้วซึ่งขอโทษซิโนฟาร์มเป็นของซิโนฟาร์มเขาบอกได้ผลตั้ง 79% ของที่ฉีดและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีพัฒนาเฟส2เฟส3ของเขาไปเรื่อยๆเหมือนของคนอื่นของเจ้าอื่นใช่ไหม1จีน2ก็คือรัสเซียเนี่ยเริ่มฉีดปีที่แล้วเหมือนกันคือ5ธันวาคมแต่ว่าอันนี้ก็คือวัคซีนของเขาเองที่ชื่อว่าสปุตนิกเนี่ยที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนาะอันดับ3ก็จะเป็นเบลารุสก็คือใช้วัคซีนของรัสเซียเหมือนกันส่วนอาร์เจนตินาใช้วัคซีนของซิโนแวคค่ะอัลจีเรียใช้ของรัสเซียแล้วก็อังกฤษอังกฤษเนี่ยโอ้โหพอเห็นตัวเลขรายวันหลังๆเนี่ยหลักหมื่นเท่านั้นเลยเนาะน่าฉีดต้องฉีด ของไซเฟอร์ควรต้องไฟเซอร์ควรต้องป้องกันแล้วแหละเอาใช้ไฟเซอร์ค่ะเห็นไหมคือเครือข่ายวัคซีนเนี่ยมี3เจ้าเท่านั้นเองนะมีจีนมีอเมริกาอ๋อมีอังกฤษแล้วก็มีอะไรอ่ะรัสเซียมีแค่นี้เองตอนนี้ในโลกที่ใช้อยู่นะพอของอังกฤษนี่ก็ใช้ของอะไรอ่ะของไฟเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวเองก็พัฒนาตัวแอสตราเซเนกาใช่ไหมของออกฟอร์ดด้วยแคนาดาใช้ของโมเดอร์นาของสหรัฐนะฮะส่วนสหรัฐเองใช้ของไฟเซอร์ที่ทดลองฉีดนะสวิตเซอร์แลนด์ของอะไรก็ใช้ของไฟเซอร์เซอร์เบียไฟเซอร์และยุโรปทั้งหมดเลย27ประเทศแต่ฉีดไม่เยอะนะทดลองดูไฟเซอร์หมดเลยของยุโรป27ประเทศซึ่งปาเข้าไป37อันดับเข้าไปแล้วอ๋อแต่ว่าไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนี่ก็กินพื้นที่ข่าวไปเยอะเหมือนกันเนาะใช้เยอะใช้เยอะเอาจนว่าคุ้นชินกับชื่อเลยอะค่ะทีนี้อันนี้ในกลุ่มในฝั่งยุโรปมาดูกลุ่มในฝั่งตะวันออกกลางกันบ้างว่าที่ไหนเริ่มฉีดไปแล้ว มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้ซิโนฟาร์มไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคซาอุดิอาระเบียของไฟเซอร์เหมือนกันบาเรนของซิโนฟาร์มค่ะแล้วก็จะมีอิสราเอลกาตาร์คูเวตโอมานอันนี้ก็ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคส่วนตุรกีใช้ของซิโนฟาร์มก็คือในตะวันออกกลางที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมีใช้ของจีนแค่2ประเทศคือUAE กับตุรกีใช่ไหมแหมมันบอกเลยนะใครเป็นพันธมิตรใครอยู่ข้างใครใช้วัคซีนของชาตินั้นมาดูละตินในเม็กซิโกใกล้ชิดนี่ก็ใช้ของไฟเซอร์นะชิลีก็ไฟเซอร์นะคะคอสตาริกาสิงคโปร์ไฟเซอร์แน่นอนแต่อินโดนีเซียมีการใช้ของซิโนฟาร์มแล้วตอนนี้มีซิโนแวคที่กำลังทยอยส่งเข้าไปนะเหมือนเราที่เราจะใช้ซิโนแวคในช่วงแรกด้วยก็ด้วยต้นทุนมันก็ค่อนข้างจะถูกกว่าเนาะด้วยนะคะอ่ะมาดูชาติต่างๆในอาเซียนกันบ้างสิงคโปร์นะวันนี้สั่งจองจากเจ้าไหนบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วมีไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคใช่ไหมของสหรัฐเยอรมนีใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีของโมเดอร์นาสหรัฐแล้วก็จองของซิโนแวคของจีนด้วยเหมือนกันซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มฉีดให้กับเจ้าหน้าที่การแพทย์ก่อนคือ30ธันวาคมตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือใช้ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนี่แหละส่วนมองกลับมาบ้านเราความหวังของปีนี้ของไทยเนี่ยพี่ต้องบอกว่าเราเนี่ยนะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนะที่ได้รับสิทธิ์ของออกฟอร์ดให้มาผลิตเพราะว่ามีศักยภาพเราจองของแอสตราใช่ไหมเซเนกาของออกฟอร์ดมาแล้วเราได้รับสิทธิ์เราจองไป26ล้านโดสแต่เขาจะให้สิทธิ์เราตอนนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่กับทางบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งที่เกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโหเรามีบุญมากเลยนะที่ท่านพัฒนาไอ้บริษัทอันนี้ขึ้นไว้แล้วเราจะพัฒนาได้ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าในเกือบทุกประเทศของอาเซียนเนี่ยได้ไปจองของจีนไว้ด้วยแล้วจีนเขาก็ใครที่เป็นเอาพูดง่ายๆนะใครที่เป็นมิตรใกล้ชิดกับเขานะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งมาให้ล็อตแรกก่อนเพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์เกือบจะทุกประเทศเลยนะที่สนิทกับจีนจะได้คนละ 200,000 โดส 300,000 โดสซึ่งเราก็จะได้2เท่าไหร่นะที่จะทยอยส่งมาตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนา 200,000 กุมภาพันธ์มีนา 800,000 แล้วเมษาก็อีก1ล้านโดสก็คือรวมๆ2ล้านโดส2ล้านเนี่ยเห็นนะเพราะความเป็นมิตรกันทางด้านการค้าความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้มาก่อนใช่มั้ยซึ่งน่าสนใจมากส่วนอินโดนีเซียอินโดนีเซีย
ก็อินโดนีเซียเนี่ยคือคนติดเชื้อก็มหาศาลแล้วเนาะตอนนี้เห็นตัวเลขนะคะเขาก็สั่งจองวัคซีนจากหลายบริษัทเหมือนกันหลักๆคือซิโนแวคของจีนนี่แหละ125ล้านโดสแล้วก็มี AstraZeneca Pfizer BioNTech คืออย่างละ50ล้าน Novavax 50ล้านโดสแล้วก็ Covax 54ล้านโดสแต่ว่าอย่างที่พี่หนึ่งบอกก็คือใครพันธมิตรใครจีนก็ส่งให้อินโดนีเซียก่อนเหมือนกันส่งมาล็อตแรกคือ3ล้านโดสต้นเดือนมกราคมแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยคืออินโดนีเซียกลุ่มที่เขาจะฉีดกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่การแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นกลุ่มไปทำงานในขณะที่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆอ่ะอีเวนต์ว่าประเทศเราอ่ะก็คือใช่กลุ่มสูงวัยก่อนก็เลยรู้สึกว่าคือไม่ได้อะไรแต่ว่าเออมันเป็นมุมมองที่มันคนละยุทธศาสตร์กันแรงงานแรงงานวัยแรงงานของเขาสำคัญพี่ให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียนะเพราะว่าซิโนแวคเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลอินโดนีเซียและจะไปตั้งศูนย์กระจายด้วยใหญ่โตมากแล้วก็จะผลิตวัคซีนเป็นการผลิตซิโนแวคนอกประเทศนะอยู่ที่อินโดนีเซียโอ้โหไม่เบาเลยนะที่เขาตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางกระจายทั่วอาเซียนใช่ไหมคะส่วนมาเลเซียนี่ก็เขาแอบราคาคุยนิดนึงนะตอนแรกๆ เขาก็ประกาศว่าเขาจะได้มาเยอะแยะปรากฏว่าเขาก็จองแอสตราเซเนกาไป 6.4 ล้านโดสจองไฟเซอร์ไป 12.8 ล้านโดสแต่ว่ายังไม่มานะแล้วก็ไปขอเพิ่มจากซิโนแวคกับแคนซิโนแต่ก็ยังไม่ได้รับแต่ว่าจะได้รับประเภทโดสฉีดให้กับพวกกลุ่มการแพทย์เนี่ยจะส่งมาให้ก่อนตอนต้นเดือนไอ้ต้นเดือนกุมภาพันธ์รู้สึกเขาจะได้ช่วงนั้นยังไงก็ต้องให้แนวหน้าก่อนเนาะขยับมาดูเวียดนามกันบ้างเวียดนามสั่งจากหลายเจ้าเหมือนกันมี AstraZeneca 30ล้านโดสค่ะนอกนั้นสั่งเพิ่มจาก Pfizer BioNTech มี Sputnik ของรัสเซียแล้วก็ Sinovac ของจีนเหมือนกันแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเวียดนามอ่ะเขาถ้าเกิดคุณดูอาเซียนไม่ใช่อาเซียน Plus ถ้าติดตามเราวันจันทร์เนี่ยบ่าย 2:00 นใช่มั้ยบ่าย 2:30 นใช่ๆเราก็จะได้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะคือบริษัทนาโนเจนฟาร์มาซูติคอลไงที่เราเคยรายงานไปว่าเขาขอประกาศตัวเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียนด้วยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในฝีมือในการพัฒนาวัคซีนเขานี่แหละแล้วเขาทดลองฉีดไปแล้วนะพี่ว่ายังไม่มีใครรับรองเขาก็ไม่แข็งช่วงนี้ฉีดไปก่อนเพื่อจะดูศักยภาพว่าสิ่งที่เขาทำมันได้ผลไหมแต่ว่าตัวเวียดนามเนี่ยเขาต้องทำให้ประเทศเขาเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันเป็นแหล่งลงทุนของโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอสั่งจากทุกประเทศทั่วโลกเลยใครมีวัคซีนที่ไหนฉันสั่งมาหมดสั่งด้วยแล้วผลิตเองด้วยพัฒนาเองด้วยใช่ส่วนลาวนี่เขาก็สนิทกับจีนเขาก็เลยสั่งจากซิโนฟาร์มมาแต่ว่าซิโนฟาร์มเนี่ยจะส่งมาให้ก่อนเหมือนกันประมาณแค่ 2,000 โดสเพื่อที่จะฉีดให้กลุ่มการแพทย์นะคะแต่ว่าจากที่อื่นๆเขาก็มีส่งมาขอไปจากทางรัสเซียสปุตนิกนะคะเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนซีกันในอดีตเนาะเพราะว่าเป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยด้วยกันนะคะส่วนฟิลิปปินส์จองกับ Novavax ค่ะ30ล้านโดสแต่ว่าอันนี้ส่งมอบนู่นเลยกรกฎาคมปีนี้นะคะแล้วก็จะมีสั่งเพิ่มจาก Janssen ของ Johnson & Johnson ด้วยเหมือนกันกัมพูชาสั่งจาก Sinovac ของจีนแล้วก็ Covax ของสหประชาชาติทำไมช้าเนี่ย หลังๆนี่คือแบบว่าเริ่มสั่งแบบตัวเลขน้อยลงเนาะเมียนมาเริ่มเจรจาขอซื้อวัคซีนจากจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียแล้วก็ร่วมโครงการ Covax ด้วยเหมือนกันเห็นไหมดูตัวเลข50ประเทศและดูอาเซียนมันคือกลุ่มประเทศที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะที่จะได้วัคซีนก่อนเนี่ยและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโลกมันแบ่งขั้วมากเลยนะแต่ก็มีบางกลุ่มเหมือนกันนะเห็นว่าแอฟริกากับออสเตรเลียไม่ประกาศแผนเลยว่าจะฉีดวัคซีนแต่เขาแอคทีฟแล้วนะเริ่มแล้วล่ะเริ่มที่จะนั่นแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นเกาะไหมออสเตรเลียเขาก็เลยคิดว่าเขาคุมอยู่มั้งถ้าเขาคุมได้ในประเทศหรือยังไงก็ไม่รู้นะความจริงน่าจะได้มาจากพันธมิตรหรืออาจจะมีความเคลื่อนไหวแต่ว่ายังไม่ประกาศแค่นั้นเองใช่